สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่3นะครับศึกเพชรยินดีนะตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีนะ5 4 3 2 1โอ้ตอนนี้ราคาเบียดกันเลยนะครับคู่นี้ชกกันได้ดูเดือดมากนะครับมีผัดกันเตะผัดกันต่อยนะแลกแข่งกันเดือดเลยครับพลังเข้าใจนะตอนนี้บนล็อกปั่นตัวแล้วนะครับเนี่ยครับรอกรรมการประกาศผลใบคะแนนนะครับเก็บใบที่2เรียบร้อยนะครับรอดูใบสุดท้ายนะครับโอ้โหเสมอนะครับดูเดือดจริงครับคู่นี้มีค่า2แน่นอนครับเราไปดูหลังเกมแล้วทั้งคู่รู้สึกไงเจเจนะเดี๋ยวสรุปผลให้อีกทีนะครับทางด้านเจเจนะเสมอกับทางด้านพุทโธไปนะคู่นี้ชกได้สนุกมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะทางด้านเจเจนี่รู้สึกไงผลออกมาเป็นแบบนี้เป็นไงบ้างน้องเกมการชกนี่บีบหัวใจเหลือเกินสี่ยกนี่เรารู้ตัวแล้วเราไปลองเขาพอสมควรเลยรู้ยกสี่ยกห้าออกไปถือว่าทำได้ดีแล้วไล่เตะจนบรรยากาศบล็อกนี่เจียวเจ้าเลยตอนครบยกหนึ่งเรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชุมมั่นใจเพราะว่าเองทำยกมาอยู่ข้างอาวุธไหนครับที่เรามองว่าเราน่าจะผ่านเข้ากับสองเข้าเนี่ยทุกรอบโดยเฉพาะยกห้านี่เราก็มั่นใจเลยครับเต็มที่แล้วว่ากรรมการให้เสมอเสียดายเมียฉีดท่านดูมีสองหมื่นแล้วผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างสี่ยกนี้เขาเดินจับนายปีนที่ผ่านพอเป็นพวนนะเป็นไงวงแนวครับได้ครับก็ใหญ่กว่านี้ดูร่างที่พวกเราดูเสียเปรียบเขาด้วยวงแนวเขาก็จับตีเราจนยกสุดท้ายเลยออกมาไล่ออกแห้งออกแห้งแล้วก็ได้ลุ้นด้วยแต่ว่ากรรมการให้เสมอกันไปน่าเสียดายนะเนาะเป็นไงบ้างครับมีโอกาสเจอกันอีกครั้งไหมยูลุงพอจากนี้เรามองว่าเราน่าจะเป็นสายรับการชูมือก็หลักนะแต่ว่ากรรมการให้เสมอกรรมการให้เสมอก็ต้องยกเครดิตให้กรรมการนะมีโอกาสเจอกันไหมหลังจากกรรมการรับการเจอกันเจ็บเท่าไหร่ครับน้องชายที่คิดว่าเหมาะ115เพราะไฟนี้มันก็ปล่อยไปเนาะสุดท้ายบอก FC ไหมครับแล้วอะไรครับก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจครับที่ทุกครั้งครับครับเป็นกำลังใจครับก็นี่เป็นการเกมของทางด้านเจเจนะมาให้ดูอีกทางพุทโธนะมุมมองของเราคิดว่าหมดยก5นี่มีโอกาสชนะไหมครับครับมีโอกาสลูกไหนอ่ะที่มีโอกาสชนะครับก็ยก4ได้เยอะลูก4นี่เราเดินจับนายปั้นตีได้ชัดเจนเลยครับยก5เป็นแฟนหลายคนถามมาเราถอยทำไมยก5ไม่แทนด้วยแล้วก็แต่ก็ยังมั่นใจอยู่ว่า4ยกที่ผ่านมาทำไว้เยอะพอสมควร
เมื่อกี้ตอนกรรมการรวบรวมคะแนนหันไปทางเราดีเรากระโดดดีใจเลยก็ดีใจไปครึ่งนะครับแต่ว่ากรรมการสุดท้ายแล้วชูให้เสมอกันไปมีโอกาสไหมน้องเมื่อกี้เขาบอกว่าอยากอีกสักไฟหนึ่งเขามองว่ายก5เขาเตะได้ทั้งยกเลยเราก็มองว่า4ยกเราก็เล่าหน่อยในมุมมองของเราเป็นไงบ้างครับคิดว่าเราน่าจะได้รับการใช้รับการชูมือในส่วนตัวได้ลูกเดินลูกทรงมวยแล้วก็อาการมวยด้วยนะผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับน้องคนนี้อาวุธไหนของเขาที่สร้างความกังวลกดดันให้กับเราก็ลูกจุดมีลูกตีนเป็นไงผมว่าไฟถึงแม้เราจะปล่อยพี่กลับมาเป็นแบบนี้ร่างกายเราคิดว่ามันถึงจุดไหนครับก็ร่างกายดีครับเพราะว่ามาแทนด้วยรู้ตัวเมื่อวานเดิมทีเรามีรายการอยู่แล้วมั้ยที่24ครับอืม4เมื่อกี้ผู้ชมบอกว่ายังคาใจอยากแก้มือนะพี่กลับ115ปอนด์ถ้าซ้อมเต็มที่ได้มั้ย114เลย115นี่ยังใหญ่ไปเลยใช่มั้ยวันนี้สีได้เลยนะลูกชายขอร้อยสี่โอเคบอกเขียบโบ้เลยอ่ะใช้ต่อไปก็เขียบโบ้นะขอเต็มมือร้อยสี่ทำบอกเอ็กซี่ไปขับเราเลยครับสุดท้ายขอโทษด้วยครับที่วันนี้ไม่ได้เจอจะนัดกลับบ้านทำได้แค่เสมอแล้วเนาะไม่เป็นไรเป็นกำลังใจสู้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจสู้ผู้เรียนครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านเจเจแล้วก็พุทโธนะวันนี้เสมอเงินไปนะนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3นะครับศึกเป็นยินดีนะ